สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตนะคะเจอกับใบเตยวันนี้เช่นเคยนะคะเรามาเล่นพิกอาคาร์ดกันนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะเพื่อนๆสิ่งที่เฝ้ารอนะคะจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมนะคะสิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมไพ่อยากบอกอะไรนะคะประมาณนี้เนาะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กด Subscribe ก็ขอคิดค่าครูนะคะเป็นการกด Subscribe กดไลค์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจไปเตยด้วยนะคะเจอกันทุกวันทุกวันทุกวันและทุกวันนะคะมีอยู่ให้3เด็ก3กองให้คุณเลือกเหมือนเดิมนะคะเด็กที่1 2 3นะคะเพื่อนๆหลับตานิ่งๆนะคะแล้วเลือกไพ่มา1กองเลือกไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะไปเริ่มที่กองที่1กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1ด้วยนะคะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะ Channel แห่งการสแกนจิตสแกนใจของตัวเราเองนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะตอนนี้ถึง 10,000 ซับสไครบ์แล้วน้ำตาจะไหลขอบคุณนะคะประทับใจปลื้มปริ่มอิ่มใจมากมายไก่กองขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่อยู่ข้างๆใบเตยที่ให้กำลังใจใบเตยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทำสแตมป์ด้วยนะใครที่ทำมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้เรามาเล่นพิกอาคาร์ดนะคะในหัวข้อนี้ค่ะสิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมและพ่ออยากบอกอะไรคุณนะคะวันนี้มาดูกันนะคะเราจะไปเช็คพลังงานก่อนที่เราจะไปดูว่าสิ่งที่เราเฝ้ารอคอยจะไปในทิศทางไหนนะคะก็ใครยังไม่กด Subscribe ไปเตยขอคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe นะคะกดติดตามไปเตยด้วยนะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจไปเตยด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะปลื้มปริ่มอิ่มใจนะคะน่ารักนะคะมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อนะวันนี้เพื่อนๆเด็กที่1เราก็จะมาดูก่อนนะว่าพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอาการเป็นยังไงสบายดีไหมขอปรับกล้องนิดนึงนะคะมีปัญหาเรื่องมุมกล้องนิดนึงนะคะก็ใครเข้ามาใหม่ก็มาเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกับใบเตยนะคะนอกจากคุณจะได้ความน่ารักสดใสแล้วนะคะคุณก็ยังจะได้ข้อคิดกลับไปด้วยนะคะไม่มากก็น้อยนะจ๊ะเฮอร์มิตค่ะว้าวว้าวสิบเหรียญขุนพระอุตตะมีกระตังนะเนี่ยเดวิลนะคะเดทค่ะเดทก็ออกมานะคุณแล้วก็คิงไม้นะคะมันก็ยังดูแบบไม่เต็มจอเท่าไหร่นะต้องถอยอีกใช่ไหมถอยมากไม่ได้นะคะน่าจะเห็นอยู่อ่ะเห็นนิดนึงมีปัญหากับมุมกล้องเหลือเกินนะโอเคนะพลังงานของเพื่อนๆค่ะ10เหรียญนะเป็นช่วงที่มีกระตังนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเหมือนกับจำศีลอยู่คนเดียวเงียบๆเพื่อหาคำตอบให้กับชีวิตและจบปัญหาเดิมๆในชีวิตได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเห็นไหมเป็นการที่แบบว่าเห็นงูไหมคะเห็นงูไหมคะเห็นไหมหนังของมันอ่ะมันต้องเกิดใหม่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นสะเก็ดงูไหมคะนั่นแหละค่ะคุณก็เป็นแบบนั้นนะคะคุณกำลังเหมือนกับคุณกำลังเกิดใหม่อ่ะในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมนะหลังจากที่แบบว่าติดอยู่กับบ่วงอะไรก็ไม่รู้นะมันมีหลายบ่วงเห็นไหมจริงๆแล้วกรงมันเปิดอยู่แต่คุณยังนั่งกอดเข่าอยู่เลยคุณเห็นไหมคะจะนั่งกอดเข่าทำไมออกมาสิคะออกมาเห็นไหมเนี่ยประตูมันเปิดอยู่จะไปนั่งตรงนั้นทำไมแล้วก็เหงาเศร้าซึมอยู่กับปัญหาซึ่งจริงๆแล้วมันมีทางออกแต่คุณไม่ออกนะก่อนหน้านี้คุณเป็นแบบนี้มันมีทางออกแต่คุณไม่ออกคุณกอดตัวเองไว้นะแล้วคุณก็ซึมแล้วคุณก็เศร้าซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะประตูกรงมันเปิดทำไมคุณไม่ออกมานะมันเหมือนกับมันมีเงามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณยึดติดกับสิ่งนั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่า
คุณได้เกิดใหม่อีกครั้งแล้วเป็นคุณเป็นคนในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะนะคะเนี่ยตื่นและเกิดใหม่เหมือนนกฟีนิกซ์อ่ะที่แบบเผาตัวเองให้มอดไหม้แล้วก็ได้รับการเหมือนกับว่าได้เกิดใหม่อีกครั้งนึงอ่ะแล้วเป็นอะไรที่มันดีกว่าเดิมด้วยนะคะตัวคุณเองตอนนี้มีสติปัญญามีความคิดใหม่ๆมีทัศนคติใหม่ๆมีมุมมองใหม่ๆเป็นคนที่มองอะไรได้ค่อนข้างที่จะแยบยลแยบคายมองอะไรได้ลึกซึ้งถ่องแท้มีทัศนคติในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความรักก่อนหน้านี้ติดเขามากเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ลุ่มหลงเสพติดนะนึกถึงเขาตลอดเวลาก็เป็นช่วงที่คุณจบปัญหานั้นได้แล้วแล้วคุณพร้อมที่จะเกิดใหม่คุณพร้อมที่จะเป็นคุณคนใหม่แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วความอุดมสมบูรณ์มันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแล้วนะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีสติปัญญาตกผลึกทางความคิดและกลั่นกรองออกมาแล้วว่านี่แหละฉันจะไปต่อในรูปแบบนี้และคุณก็ไปต่อได้ดีด้วยนะคะพูดสับสนมึนงงนิดนึงนะคะเพื่อนๆเอาเป็นว่าคุณเปลี่ยนตัวเองได้แล้วนะคุณได้คำตอบดีๆให้กับชีวิตแล้วเป็นช่วงที่คุณอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วคุณมีข้อคิดดีๆมีข้อคิดใหม่ๆอ่ะเกิดขึ้นมานะคะเห็นไหมพักรักษาตัวพักรักษาใจจนตอนนี้น่าจะฟื้นคืนมาเป็นปกติแล้วนะคะเสียอกเสียใจจนแบบมันต้องเปลี่ยนตัวเองมันไม่ได้แล้วมันจะเศร้าแบบนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะนี่เดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์กับสีดาบนะออกมาบอกว่าคุณผ่านอุปสรรคปัญหามาได้แล้วนะคะแล้วก็อัศวินดาบนะเพจออฟวอนนะโอเคแหละนะคุณดีขึ้นนะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะบำบัดเยียวยารักษาตัวเองได้สำเร็จแล้วถ้ามาถามถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะก็เป็นเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจบได้แล้วแล้วคุณเริ่มต้นใหม่นะเป็นช่วงที่คุณเยียวยารักษาตัวเองได้สำเร็จถ้าพูดถึงเรื่องงานก็เหมือนกับว่ามีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นช่วงที่คุณเคลียร์ปัญหาเดิมๆได้นะคะคุณก็เลยโอเคล่ะไปต่อได้อีกนะคะเป็นอัศวินขี่ม้าน้ำนะคะอัศวินขี่ม้าน้ำแล้วก็ล่องไปในทะเลนะคะในมหาสมุทรโอเคไปต่อได้โอเคหายห่วงนะเป็นอะไรที่ขึ้นมาแบบนี้ก็หายห่วงนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นทำพลังงานของตัวเองให้ดีๆนะคะเรามาดูกันนะคะสิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมขอพูดภาพรวมนะไม่ได้เน้นเรื่องไหนเรื่องนึงเป็นพิเศษนะคะเอาเป็นว่าเรื่องที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่ตอนนี้ก็แล้วกันพลังงานขึ้นมาแบบไหนไปเลยขออ่านไปแบบนั้นนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องความรักเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินนะถ้ามันพลังงานขึ้นมาก็แสดงว่าถ้าพลังงานเรามันตรงกันนะเราก็จะได้คำตอบโอเคไหมคะสิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมไปดูกันจะสมหวังหรือเปล่าขอให้สมหวังนะคะมันก็แอบหวังอู้ Edge of Wand The Strength เพื่อนๆที่มาเล่นพิกอาคาแต่น่าจะเป็นคนที่เก่งอะสิ่งที่รอคอยจะไปในทิศทางไหนนะจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่นะคะคุณนะคะก็จะประสบความสำเร็จอะไรที่คุณรอคอยอยู่งานโปรเจกต์ใหม่ๆการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่การเหมือนกับคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือคุณเริ่มต้นที่จะเหมือนกับว่าเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆก็ได้นะเป็นไปในเป็นไปในทิศทางที่มันดีอยู่มีโอกาสที่มันจะเป็น10ถ้วยอ่ะมันโอเคมันดีมันรู้สึกดีมันปลื้มปริ่มอิ่มใจนะคะมีโอกาสจะสมหวังนะคะมีโอกาสจะสมหวังแต่จะช้านิดนึงนะด้วยความสามารถและสติปัญญาของคุณนะคะดูอีกนิดนะจะสมหวังไหมโอ้1ดาบ7ถ้วย2ไม้นะคะแล้วก็มี5เหรียญแล้วก็มีเดอะแมจิเชียนนะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นทำอะไรคุณสามารถเริ่มต้นได้เลยนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยแรกๆอาจจะรู้สึกเฟลเสียใจผิดหวังบ้างแต่นะคะมันมีหนทางมีทางเลือกมากมายหลากหลายนะให้คุณได้เลือกเดินนะค
ุณอาจจะได้เจอกัลยาณมิตรเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจใหม่ๆอาจจะได้เจอคนรู้ใจผ่านโซเชียลผ่านแอปพลิเคชันหรือเจอกันในออนไลน์นะคะถ้าคุณจะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้เจอคนดีๆเข้ามาแนวมิตรแนวเพื่อนนะคะจะรู้สึกถูกใจถูกชะตามากๆอันนี้ขออ่านแนวความรักนิดนึงนะถ้าคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะแล้วคุณมาถามว่าสิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนถ้าคุณถามถึงเรื่องของความรักมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่โอเคแหละคุณจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาคุณจะได้พบได้เจอผ่านแอปผ่านอะไรที่มันเป็นโซเชียลคุณจะได้เจอคนทางไกลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างพื้นที่คุณจะได้เจอคนที่คุณถูกใจมากๆแต่ถ้าคุณมาถามถึงเรื่องของการงานก็หมายถึงว่าคุณจะได้รับชัยชนะเป็นหนึ่งดาบจะได้รับความชัยชนะได้รับความชัดเจนมีช่องทางมีลู่ทางใหม่ๆให้คุณได้พัฒนาฝีมือได้โชว์ศักยภาพของคุณให้เพื่อนร่วมงานให้หัวหน้าให้เจ้านายได้เห็นหรือถ้าคุณมาถามถึงเรื่องของครอบครัวเป็น10ถ้วยทิศทางก่อนหน้านี้ถ้าไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันก็เหมือนกับว่ามันเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นจะเข้าใจกันมากขึ้นจะเคลียร์ได้จะเหมือนกับตกลงกันได้หารือกันได้อันนี้คือเรื่องของครอบครัวความรักการงานและการเงินนะคะการเงินเดี๋ยวขอดูนิดนึงถ้าเพื่อนที่มาถามถึงการเงินนะคะสิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมไปดูกันการงานไปแล้วนะคะแล้วก็ความรักไปแล้วความครอบครัวความสัมพันธ์ไปแล้วนะการเงินโอเคตอบมานะคะสมหวังแน่นอนค่ะเพื่อนๆสมหวังนะจะมาช้าๆนะคะแต่มาชัวร์นะถ้าคุณมาถามว่าสิ่งที่รอคอยอยู่เป็นเรื่องของการเงินคุณมีโอกาสที่คุณจะมีความมั่งคั่งคุณจะมีความร่ำรวยทางการเงินไหมไพ่ออกมาตอบแล้วนะคะว่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสนะเป็นควีนเหรียญนะคะเป็นเดอะแฮโรฟันเป็น4ไม้เป็นเดอะเฮอร์มิตนะแล้วก็เป็น3ไม้นะคะถ้าคุณเริ่มต้นที่จะทำโปรเจกต์ทำธุรกิจใหม่ๆมันก็จะตอบโจทย์เรื่องเงินคุณได้นะจะตอบโจทย์เรื่องเงินคุณได้เป็นควีนเหรียญ นะเจ้าคะตอบโจทย์นะแต่มันจะมาช้าๆมาช้าๆแต่มาชัวร์และมีความมั่นคงนะถ้าคุณเริ่มลงทุนลงใจไปกับการทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้นะก็มีเกณฑ์ที่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนจะรู้จักมากขึ้นถ้าทำออนไลน์นะคนเริ่มรู้จักมากขึ้นนะคะจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมาช้าๆแต่จะไปเรื่อยๆแล้วมันจะตอบโจทย์เรื่องเงินคุณจะมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยที่สำคัญเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1จะมีสติปัญญาคิดอ่านอะไรเหมือนอ่านเกมขาดนะคะเหมือนคิดเหมือนมีเหตุมีผลมีการวิเคราะห์นะแล้วมันก็จะได้คำตอบดีๆออกมานะในการที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกและจะสมหวังการงานการเงินความรักถ้ามาถาม3เรื่องนี้สมหวังนะถ้ามาถามถึงความมั่นคงในชีวิตถ้ามาถามถึงเรื่องเงินสมหวังแน่นอนแต่ใช้เวลาจะไม่ใช่แบบว่าเข้ามาเปิดเข้ามาฟังณเวลานี้น่ะก็จะเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บฉับพลันเลยไม่ใช่นะคุณจะต้องลงมือลงทุนลงใจเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ที่เข้ามาฟังนะทุกสิ่งทุกอย่างดวงนะคะเป็นแค่ไกด์นะคะเป็นแค่การนำทางในการดำเนินชีวิตแต่สิ่งที่จะประสบความสำเร็จและการันตีได้ก็คือตัวคุณเองว่าคุณลงมือทำหรือยังคุณเริ่มหรือยังคุณเริ่มที่จะลงมือลงใจลงทุนลงแรงไปกับสิ่งที่คุณคาดหวังหรือยังนะมันไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาง่ายๆแล้วเราจะสำเร็จเลยบางคนใช้เวลา1ปี3ปี5ปี10ปี15ปี20ปีก็มีกว่าเขาจะสำเร็จนะก็อยู่ที่ว่าตัวเราเองตั้งเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่แล้วคำตอบคุณก็เป็นคนตอบเองไม่ใช่คนอื่นตอบนะถ้าคุณบอกว่าคุณจะสำเร็จคำตอบมันก็คือสำเร็จเพราะฉะนั้นเริ่มลงมือได้เลยถ้าคุณบอกว่าคุณจะมั่นคงคุณจะร่ำรวยคำตอบคือคุณจะร่ำรวยคุณจะปลดหนี้ปลดสินได้คุณก็ต้องให้คำตอบตัวเองว่าคุณจะปลดหนี้ปลดสินได้คุณอย่าไปบั่นทอนความรู้สึกตัวเองอย่าไปบั่นทอนตัวเองนะคะโอเคไหมอุ๊ยวันนี้มายาวจังเลยอ่ะดูซีเรียสจังดูเครียดเลยอ่ะทำไมดุจังวันเนี้ยนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังเด็กที่1กองที่1ยังไม่ได้ไปกองที่2นะยังไม่ได้ไปกองที่2นี่กองที่1อยู่เลยโอเคนะประมาณนี้นะรอคอยอะไรอยู่ก็จะสมหวังนะเจ้าค้าใช้เวลานิดนึงใช้ความอดทนด้วย1สมอง2มือของคุณนะคะมาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณบ้างนะคะหรือไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะมีผู้คนมากมายให้คิดถึงเธอก็เป็นคนหนึ่งในเหล่านั้นมีผู้คนมากมายให้ผูกพันหนึ่งใน
อ๋อเอาไหมและหนึ่งในเหล่านั้นก็มีเธอนะคะต่างตรงที่หลายๆหนหลายคนเหล่านั้นถูกคืนวันลบเลือนได้เสมอแต่คนหนึ่งซึ่งรักมากและอยากเจอมีคนเดียวคือเธอไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโอ้ยตายแล้วนะอ่านผิดบ้างถูกบ้างก็ขออภัยนะคะนะแม่หมอใบเตยก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะอ่ะไพ่กระโดดอ่ะใบแรกเขาอยากออกมาให้เขาออกมาก่อน10ถ้วยนะคะให้คนละสำรับนะแต่10ถ้วยออกมา2รอบนะความรู้สึกดีๆความรู้สึกปลื้มปริ่มอิ่มใจความรู้สึกเติมเต็มนะคะมันจะเป็น10ถ้วยอย่ากังวลใจหยุดกังวลใจนะคะอุ๊ยตายแล้วอุ๊ยตายแล้ว The Lover ก็ออกมานะจ๊ะ Justice ก็ออกมานะคะ Page of Sword ก็ออกมาโอเคนะเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังมาถามหาความรักอยู่คุณก็จะได้เจอความรักดีๆที่คู่ควรกับคุณคุณจะได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมถ้าคุณบอกว่าคุณรักเขาแล้วคุณรักเขามากแต่เขารักไม่เท่ากับที่คุณให้เขาเลยคุณก็จะได้รับความเป็นธรรมความรู้สึกมันจะเริ่มใกล้เคียงกันมันจะเริ่มเท่ากันเห็นไหมมันเท่ากันนะการงานการเงินก็เหมือนกันทำอะไรไว้จะได้รับความเป็นธรรมจะได้รับความยุติธรรมจะมีคนรักคนเมตตาคุณนะคะ10ถ้วยจะปลื้มปริ่มอิ่มใจหยุดกังวลใจนะหยุดกังวลใจเป็นเดอะมูนนะคะไม่คิดมากไม่กังวลใจนะโอเคไหมคะประมาณนี้นะคะนะค่อนข้างแบบอ่านไพ่ได้ดุมากวันนี้นะคะนะไปดูกันไพ่วันนี้อยากบอกอะไรนะคะขอจบคำทำนายแล้วนะแบบฟังไปฟังมาเฮ้ยใบเตยทำไมเครียดจังอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะคะคุณมีความสามารถนะคะที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่วันนี้พูดถึงเรื่องของคำว่าที่ปรึกษานะคุณสามารถปลอบโยนให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคนอื่นได้และคนที่เขามาขอคำแนะนำมาขอคำปรึกษาจากคุณเขาก็ใช้ประโยชน์จากคำแนะนำของคุณได้เพราะฉะนั้นทำต่อไปมันเป็นสิ่งที่ดีช่วยเหลือได้ตามกำลังของเรานะถ้ามันเดือดร้อนก็ต้องดูด้วยนะคะประมาณนี้เอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่ที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้มันดีแล้วก็ทำต่อไปนะคะขอให้คุณมีความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยไปด้วยความรักความเมตตาร่ำรวยเงินทองนะคะเฮงๆปังๆปรุเย่เงินไหลเข้าทุกบัญชีไหลเข้าทุกกระเป๋านะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2ด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนใบเตยทุกคลิปนะคะทุกคลิปเลยขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยขอบคุณทำสแตมป์ที่ทำให้ด้วยนะคะและนะคะใครที่เลื่อนมาเจอนะคะยังไม่กดติดตามใบเตยขอคิดค่าครูเป็นการกดติดตามนะคะจะได้แม่นๆนะคะกด Subscribe แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปตอนนี้เราเดินทางมาถึง10,000 subscribe แล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆซับนะคะตั้งแต่ซับแรกไปจนถึงซับณปัจจุบันนี้เลยนะขอบคุณมากมายไก่กองใบเตยมีกำลังใจที่จะทำต่อนะแบบอย่างน้อยเราก็แบบมีคนเหมือนกับให้ความสนใจมีคนเข้ามาฟังมาให้กำลังใจโอเคมันมีแรงใจที่จะขยันที่จะทำต่อเนาะขอบคุณอีกครั้งนะคะสิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมพ่ออยากบอกอะไรนะคะวันนี้มายาวๆนิดนึงนะเด็กแรกเนี่ยเหมือนกับเทศนาไปแล้วรอบนึงแต่เขาก็ดีนะพลังงานเขาดีอยู่นะคะเรามาลุ้นกันของเราจะเป็นยังไงนะคะดูพลังงานก่อนแล้วเราค่อยไปดูว่าสิ่งที่เราเฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมนะคะขอเช็คพลังงานก่อนจะไปดูคำตอบของเรานะคะไม่ได้จะไม่ได้เน้นเรื่องไหนเรื่องนึงเป็นพิเศษถ้าไพ่มันขึ้นมาพลังงานมันขึ้นมาแบบไหนขออ่านไปแบบนั้นนะคะไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องไหนเรื่องนึงเป็นพิเศษนะ The Magician นะคะ Eight of Swords นะอุ๊ยตายแล้วไพ่สวยจังเลย6ถ้วย8 6ดาบ King of Swords คุณคะคือมันเหมือนกับว่า energy ของคุณมันดูแบบมันก็ดูโอเคนะดูดีมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดมีความดุนิดๆน่ะแต่ว่าการตัดสินใจของคุณค่อนข้างที่จะเด็ดขาดชัดเจนแล้วเหมือนกับว่าคุณเริ่มลงมือลงใจลงทุนไปกับการทำอาจจะเป็นการทำงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆอาชีพเสริมใหม่ๆที่คุณลงหลักปักใจอ่ะเหมือนกับว่าคุณแน่วแน่คุณมั่นใจแล้วแหละว่าคุณจะทำคุณก็ลงมือคุณตอนนี้ถ้าคุณเริ่มลงมือแล้วก็มีเกณฑ์ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพื่อน
พลังงานของคุณก็เหมือนกับว่าก็อาจจะมีความรู้สึกเก่าๆคนคุ้นเคยเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆเจ้านายเก่าหรือเหมือนคุณจะได้กลับไปทำอะไรเก่าๆอ่ะก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีความสามารถด้านเนี้ยเหมือนมันจะได้ดึงออกมาใช้อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณถนัดเรื่องไหนเรื่องนึงอยู่แล้วคุณไม่ได้ทำงานนี้นานแล้วหรือไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นานแล้วเหมือนกับว่าคุณจะได้ย้อนกลับไปใช้ความสามารถเดิมๆของคุณกลับมาประยุกต์ใช้ณปัจจุบันนี้อีกครั้งนึงนะคะพูดคุณงงสับสนไหมมันจะค่อนข้างที่จะไปได้เรื่อยๆอยู่นะจะได้ดึงความสามารถของตัวเองออกมาใช้นะถ้าพูดถึงพูดแล้วก็นะนะถ้าพูดถึงความรักนะคะถ้าพูดถึงความรักคุณก็จะได้เจอเพื่อนเก่าๆได้เจอคนเก่าๆในชีวิตอะ Judgment เหมือนคุณไปได้คำตอบบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้คุณเห็นไหมโอ้โหเลือดนักสู้ก็มีนะเพื่อนๆเด็กที่2กองที่2อ่ะมันมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองนะที่จะประสบความสำเร็จนะก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินมาก่อนนะหรือเสียความรู้สึกหรือเสียใจอ่ะแต่สุดท้ายคุณก็จะมีโอกาสใหม่ๆความรู้สึกดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนะคะเป็น1ไม้1ดาบเป็น judgment เหมือนคุณไปได้คำตอบอะไรมาไม่รู้มันเหมือนกับว่าคุณทำแบบเต็มที่แหละงานความรักความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะหรือว่าถ้าเป็นงานเนี่ยก็เหมือนกับว่าอู้คุณก็เต็มที่แหละคุณเหมือนกับมันอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นได้เฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเฟลเสียความรู้สึกมานะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนคุณไปรู้ความจริงไปรู้คำตอบบางสิ่งบางอย่างมาคุณก็เลยเสียความรู้สึกก็ได้เพราะว่ามันมี5เหรียญออกมานะแต่คุณก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตคุณหรอกคุณก็ไปต่อได้มันเป็น5เหรียญนะมันยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นไพ่ดาบแล้วมัน6ดาบออกมาเหมือนคุณให้เวลากับทุกสิ่งทุกอย่างการงานความสัมพันธ์ความรักการเงินนะคุณไปเรื่อยๆคุณไม่รีบอ่ะคุณไปได้สบายๆชิวๆอยู่นะนี่คือสิ่งที่มันเป็นคุณนะกรรมดีกำลังจะมาสนองคุณนะคะถ้าคุณเคยประกอบกรรมดีทำความดีไว้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผลของความดีอ่ะมันจะกลับมาตอบแทนคุณอีกครั้งนึงนะหรือใครบางคนมาถามเรื่องหนี้สินก็อาจจะมีการปรับโครงสร้างหนี้นะระบบหนี้มันจะดีขึ้นนะจะไม่เหนื่อยมันจะไม่ตึงเหมือนเดิมอ่ะมันจะเหมือนกับมันจะสบายๆขึ้นทิศทางของการเงินก็เหมือนจะดีขึ้นได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินแล้วมันจะคลี่คลายนะออกแนวนี้นะคะขออ่านกว้างๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามาดูบางคนอาจจะไม่ได้ถามการเงินอย่างเดียวบางคนอาจจะถามความรักด้วยหรือบางคนอาจจะมาถามเรื่องงานด้วยนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวเพื่อนๆแอดไลน์มาเลยนะใบเตยอาจจะตอบช้านิดนึงแต่ว่าตอบชัวร์นะคะตอบช้าแต่ตอบชัวร์นะคะมาเจอกันนะคะทุกวันที่นี่แหละนะไปดูคำตอบของเรากันนะคะท็อปปิกนี้สิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมนะคะอ่านกรอนแล้วเหมือนกับว่าไปปล่อยไก่ให้เพื่อนเด็กที่1กองที่1แล้วนะคะเราก็จะมาปล่อยไก่อีกนะให้เพื่อนๆที่ฟังเด็กที่2กองที่2ฟังอีกนะชอบไปจดมาเห็นอะไรแปลกๆก็จดมาแล้วก็เอามาอ่านนะคะก็อาจจะมีโกะๆบ้างนะบางทีก็ต้องขออภัยด้วยไม่อยากให้คุณเครียดนะเข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังใบเตยนะคะก็บางทีก็สบายๆไม่เครียดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีไม้สีเรียนชาริออตนะ8ถ้วย3ถ้วยออกมาคอนเฟิร์มอีกแล้วนะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะคุณคะแต่คุณจะรู้สึกถอดใจกลางคันหรือเปล่านะสิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนคุณก็จะเหนื่อยนิดนึงนะชาริออตออกมานะอาจจะเหนื่อยนิดนึงต้องต่อสู้ต้องไฟท์เห็นไหมม้า2ตัวมีสีดำกับสีขาวอ่ะนั่งรถม้าไปเลยเจ้าค่ะนะควบไปนะคะต้องไปให้ถึงเส้นชัยเท่านั้นนะคะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนทิศทางที่ดีอยู่แต่คุณจะเหนื่อยนิดนึงนะแต่คุณจะเหนื่อยนิดนึงเหมือนมันจะต้องใช้พละกำลังมากมายอ่ะถ้ามาถามถึงเรื่องงานก็เหนื่อยนิดนึงนะถ้ามาถามเรื่องเงินก็ต้องทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะหรือถ้ามาถามเรื่องความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าคุณต้องต่อสู้คุณอาจจะมีคู่แข่งก็ได้นะคะ Page of Pentacles Hierophant The High Priestess Queen เหรียญจุ๊กค่ะแล้วก็มีโอเค Page of Wands ก็มีเกณฑ์ที่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่นะ
นะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเมตตานะคะดลบันดาลประทานพรดีๆให้กับคุณถ้าคุณมาถามเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณก็จะได้เจอคนธรรมะธรรมโมคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณคุณก็จะได้เจอคนที่ถูกใจถูกคอพูดแล้วเข้าใจกันอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคุณมาถามเรื่องงานก็มีเกณฑ์ที่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหนื่อยนิดนึงนะคะทิศทางเนี่ยเป็นไปในทิศทางบวกนะให้ออกมาค่อนข้างที่จะดีอยู่ถ้าการเงินก่อนหน้านี้เป็น5เหรียญเหมือนกับเข้าซ้ายจ่ายขวาก็เหมือนกับว่าคุณจะการเงินสภาพคล่องมันจะดีขึ้นนะคะคุณจะมีสติในการใช้เงินมากขึ้นขอพูดคำว่ามีสติในการใช้เงินนะคะแล้วการงานก็เหมือนกับว่าได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การให้การสนับสนุนให้ความเหมือนกับให้เครดิตเราอะไรอย่างนี้นะคะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่ข้างๆคุณนะประมาณนี้นะคะถ้ามาถามถึงความรักก็อาจจะเจอผ่านโซเชียลผ่านแอปอะไรอย่างนี้เจอออนไลน์นะคะละอาคิงดาบออกมาอีกแล้วคุณค่อนข้างเด็ดขาดชัดเจนค่ะเชมพารันถ้าคนป่วยมาถามว่าหายป่วยไหมเนี่ยก็จะหายป่วยนะห้าถ้วยอาจจะนึกถึงอดีตบ้างนะคนเด็กกองที่2กองที่2เหมือนกับว่าอาจจะแบบนึกถึงอดีตบ้างบางครั้งบางครานะเอาเป็นว่าสิ่งที่เฝ้ารอมันเป็นไปในทิศทางที่มันเป็นบวกอยู่นะแต่ใช้เวลานานนิดนึง2ดาบอาจจะใช้เวลานิดนึงถ้าพูดถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารการค้าการขายออนไลน์นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่นะคะเหมือนคนจะเริ่มรู้จักคุณมากขึ้นน่ะนะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงนะอ่านกว้างๆนะคะมาถามว่าอยากได้บ้านได้รถมีเกณฑ์จะได้ไหมก็มีเกณฑ์จะได้นะคะการเงินมาจากความขยันหมั่นเพียรของคุณความรักจะเป็น10ถ้วยคุณจะเจอคนที่ถูกใจคุณการเงินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดมือนะมีเข้ามาเรื่อยๆการงานก็ดีขึ้นค่ะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการทำงานมีความสามารถที่จะทำอะไรให้สำเร็จมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจเจอสิ่งที่ถูกใจอาจจะไม่ใช่คนนะอาจจะเป็นสิ่งของหรืออาจจะเป็นบ้านเป็นรถก็ได้นะคะก็เหมือนกับว่าโอเคสิ่งที่เราเฝ้ารอจะไปในทิศทางที่มันดีอยู่และมีเกณฑ์จะสมหวังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวางใจให้สบายๆวางใจให้เบาๆแล้วให้นึกถึงสิ่งที่เราต้องการเขียนในสมุดลับของเราทุกวันค่ะว่าเราต้องการอะไรและขอบคุณขอบคุณขอบคุณ3ครั้งด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะค่อยๆเกิดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการลงมือทำของคุณจากการปฏิบัติของคุณนะไม่ใช่ว่ามาดูดวงแล้วพรุ่งนี้สำเร็จเลยไม่ใช่นะคะต้องดูเพื่อเป็นแนวทางและปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราคาดหวังไปด้วยนะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จเนาะดูเพื่อเป็นแนวทางไม่ได้ให้งมงายนะแต่ถ้าเราลงมือทำแล้วลงใจทำแล้วกับบางสิ่งบางอย่างคุณเริ่มจะมาถูกทางแล้วนะคะโอเคไหมมีถ้อยคำตั้งมากมายที่จะสื่อความหมายว่าคิดถึงแต่ไม่มีแม้สักคำหนึ่งที่จะบอกแทนความรู้สึกลึกซึ้งทั้งหมดใจนะมันก็เหมือนกับกำลังใจอ่ะหาได้รอบๆตัวหนึ่งคุณต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยนะถ้าวันนี้รู้สึกท้อแท้ไม่สบายใจหรือคนอกหักมาฟังในวันนี้นะคะไปเดย์อยากจะบอกว่าจงรักตัวเองให้เป็นก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราเห็นแก่ตัวนะแต่เราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองถ้าวันนึงเขาเดินจากเราไปหรือเขาหันหลังให้เราแล้วความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปแล้วคุณก็ต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเองนะคะคือไปบังคับให้คนที่เขามารักเราเอ้ยไม่ใช่ไปบังคับให้คนที่เขาไม่รักเรามารักเราไม่ได้ไม่รักก็คือไม่รักก็ปล่อยให้เขาไปมีความสุขให้อภัยเขานะคะถ้าเขาไปมีมือที่3ถ้าเขาไปมีใครอีกคนก็ปล่อยเขาไปนะคะมันไม่ใช่คู่ก็คือไม่ใช่นะถึงเวลาถ้ามันจะใช่มันจะวนกลับมาเองคุณจะต้องวางใจให้ถูกที่ไม่ใช่ว่าแบบเขาไม่รักเราเขาไปมีคนอื่นเราไม่ดีตรงไหนเราผิดตรงไหนอันนี้ห้ามโทษตัวเองเด็ดขาดนะห้ามโทษตัวเองนะคะคุณไม่ได้ผิดคุณไม่ได้ไม่ดีแต่แค่เขาไม่ได้รักเราแค่นั้นเองเนาะไม่รักก็คือไม่รักมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่รักก็ปล่อยเขาไปเนาะอยู่กันแบบไม่รักกันมันไม่มีความสุขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ move on เดินหน้านะถ้าคนที่มาฟังรู้สึกว่าอกหักเขาไปมีคนใหม่แล้วคุณจะต้อง
ลุกตัวเองให้ตื่นจากฝันนั้นได้แล้วนะคะไม่ต้องรอค่ะถ้าถึงเวลาถ้ามันจะใช่มันวนกลับมาเองมันจะไม่ยากเลยมันจะเป็นอะไรที่มันง่ายๆเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าของตัวเองวางใจให้ถูกที่โอเคไหมไม่เอาหัวใจไปให้เขาเหยียบย่ำเล่นนะคะหัวใจเป็นของเราเพราะฉะนั้นให้มันอยู่ที่เราเนาะถึงเวลาเราจะได้เจอสิ่งที่คู่ควรเองอันนี้ขอพูดถึงเรื่องของความรักนิดหนึ่งนะคะออกแนวเครียดๆนะวันนี้ดาวใบเตยค่ะโอเคนะเราจะไม่เครียดนะคะเราจะมาสบายๆค่ะเพื่อนๆอ่ะมีเกณฑ์จะสมหวังนะคะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2ความรักก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจอยู่นะเพราะฉะนั้นวางใจให้เบาๆสบายๆนะคะเราไปดูต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเรานะคะแหมดูจริงจังก็เป็นนะก็บางทีก็ดูจริงจังนะจริงๆแล้วใบเตยก็ไม่ได้เป็นคนเครียดนะเป็นคนแบบสบายๆอยู่เป็นคนแบบชอบความสดใจอะค่ะเพื่อนๆอาจจะแปลกนิดนึงนะไม่เหมือนที่ไปดูเหมือนกับว่าถ้าคุณไปเคยไปฟังอะไรมาแบบบางทีมันอาจจะแตกต่างนิดนึงนะบอกไว้ก่อนมันอาจจะไม่ได้แบบแนวเครียดๆไม่ใช่นะคะอยากให้คุณได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะมันฟังได้เพื่อที่เราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็อ่ะฟังไปปรับใช้ในชีวิตไปนะคะอุตตะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย คุณค่ะคุณเพื่อนเด็กที่2คะโอเคค่ะคุณไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรอยู่ในชีวิตในช่วงนี้ไพ่อยากจะบอกคุณว่าเห็นไหมคะ The Sun กับ The View of Fortune ออกมาบอกว่านี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตคุณอีกครั้งจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จถ้าคุณทำออนไลน์อยู่ก็มีเกณฑ์ที่แบบว่าจะมีชื่อเสียงคนจะรู้จักคุณมากขึ้นหรือถ้าคุณมาถามหาเรื่องของการขายที่ดินการขายอสังหาริมทรัพย์การเป็นนายหน้าหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาที่ดินนะคะของเก่าแก่เป็นพระเครื่องหรือเป็นอะไรที่เป็นมรดกเก่าๆก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลดีงามพระราม8นะคะการเงินก็จะดีการงานก็จะดีมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆแต่คุณต้องใช้สติปัญญาและความพยายามความอดทนในการทำอะไรก็ตามแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักคุณก็จะได้เจอความรู้สึกใหม่ๆจะได้เจอความรู้สึกที่ถูกใจเป็นเดสตินีนะคะเป็นโชคชะตานำพาให้คุณไปเจอกับสิ่งดีงามเพราะฉะนั้นหยุดกังวลใจนะสิ่งต่างๆมันกำลังเป็นไปในทิศทางที่มันดีนะเพราะฉะนั้นจงวางใจให้ถูกที่แล้วเราจะมีชัยนะจ๊ะขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ค่ะไพ่ดีจนไม่อยากเปิดต่อนะคะใบสุดท้ายสรุปว่ายังไงคะสรุปว่านะคะการเอาชนะความแตกต่างนั่นล่ะค่ะเราพูดถึงความชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายที่คุณเคยเจอมาจากเบื้องลึกเบื้องหลังจากอดีตของคุณกำลังชนะความท้าทายก่อนหน้านี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเส้นชัยอยู่ข้างหน้าไปให้ถึงที่ไปให้ถูกที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็ทำปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเรานะคะในวันที่เหนื่อยล้าการมีมือของใครสักคนหนึ่งยื่นเข้ามาเราจะจดจำเขาไปตลอดชีวิตแต่ในวันที่เราไม่สามารถหามือคู่ไหนยื่นมาหาเราได้เราก็ต้องเอามือของเราเนี่ยจับมือเราเองให้กำลังใจตัวเองนะคะโอเคไหมสู้ๆให้กำลังใจเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2ขอให้โชคดีมีความสุขมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาจากทุกทิศทางเข้าทุกบัญชีเข้าทุกกระเป๋ารวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงรักดีๆก็จะมีและจะตามมานะจ๊ะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3ด้วยนะคะเจอกันไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเจ้าค่ะเจ้าค่ะมารอคอยรอคอไปเตยที่นี่นะคะก็ใครที่บังเอิญเลื่อนมาเจอพอดีนะคะแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ไม่ได้กดติดตามไม่ได้ขอคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe กดติดตามไปเตยด้วยนะและไปเตยขอขอบคุณเพื่อนๆที่ยังอยู่กับไปเตยทุกวันนะคะทุกคลิปเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจไปเตยขอบคุณมากจากหัวใจนะคะตอนนี้มาถึง 10,000 ซับแล้วไปเตยขอบคุณมากๆมากมากกอไก่ล้านตัวที่ยังอยู่เป็นเพื่อนใบเตยในทุกๆวันนะน่ารักมุ้งมิงกินกล่องแก้วนะใบเตยขอบคุณจริงๆขอบคุณคนที่ทำไทม์สแตมป์ให้ด้วยนะคะน่ารักมากคือแบบบางทีไม่ได้ทำหลายอย่างก็เลยไม่ได้ทำเป็นระบุเวลาให้ต้องขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทำให้ด้วยนะขอบคุณมากมากนะคะนะเขาทำหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นให้อภัยไปเลยด้วยนะคะมาดูพลังงานของเพื่อนๆก่อนวันนี้เรามาในท็อปปิกนี้นะคะสิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมถ้าอยากบอกอะไรนะคะ
วันนี้มาแนวดุดุนะแม่หมอดุจังอะไรอย่างนี้นะคะใบเตยก็มีมุมดุบ้างนานๆครั้งแต่ก็นี่แหละนะดุได้แค่นี้ละค่ะเพื่อนๆเจ็ดดาบเก้าไม้อัศวินไม้ไพ่เหรียญเก้าถ้วยเหมือนคุณมีปัญหามีอุปสรรคในชีวิตเนาะแต่เหมือนกับว่าคุณไม่ได้ไปเล่าไปบอกให้คนอื่นรู้อ่ะเหมือนคุณเก็บบางเรื่องไว้ในใจคุณเดียวนะคุณต่อสู้อะไรเพียงลำพังนะคุณต่อสู้อะไรเพียงลำพังคุณไปเรื่อยๆอ่ะคุณก็ไม่ย่อท้อไม่เหน็ดเหนื่อยนะทิศทางของการเงินกำลังจะดีขึ้นค่ะเพื่อนๆอดทนอีกนิดนึงอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์นะคนให้ความสนใจคุณนะแล้วคุณก็มีความสุขกับตัวเองระดับหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ไปอะไรกับใครฉันก็อยู่ของฉันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแปดไม้มีไฟที่จะทำอะไรให้สำเร็จนะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมาชอบคุณด้วยนะอุตตะเนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาฟังมีเกณฑ์ที่แบบคนมีเจ้าของจะมารักมาชอบคุณมาแอบปิ๊งคุณนะระวังนิดนึงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเขามาชอบมารักก็ได้ส่วนตัวคุณเองอ่ะเป็นเฮอร์มิตนะคุณค่อนข้างที่จะมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมและคุณเป็นคนที่คิดอะไรตึกตรองอะไรได้ค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีแพชชั่นมีไฟนะงานกำลังจะรุ่งงานกำลังจะหลั่งไหลมาเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจหลายธุรกิจก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินนะจากทุกทิศทางนะนี่คือการงานที่มันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะให้อดทนนิดนึงนะงานอาจจะหนักนิดนึงนะเพื่อนๆที่เลือกเลขที่3กองที่3และที่สำคัญจะเจอคนเข้ามาในชีวิตเยอะอ่ะช่วงเนี้ยก็ไม่รู้ว่าใครบ้างล่ะนะมีทั้งแบบคนที่เขาแบบออกแนวลึกลับซับซ้อนอ่ะมาชอบมาปิ๊งก็ได้นะคะช่วงนี้จะมีเมตตามหานิยมมีเสน่ห์มากช่วงนี้มีเสน่ห์มากบอกเลยนะคะนะคือไม่ได้ขุดหลุมอะไรไว้นะคะเขาจะเดินสะดุดขาตกหลุมหัวขมำหัวทิ่มเลยล่ะนะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมทำอะไรพูดอะไรคนก็ให้การเหมือนกับว่าให้เหมือนให้เครดิตเราแล้วถ้าทำงานออนไลน์ก็เหมือนกับว่ากำลังจะไปได้ดีเลยนะคะงานกำลังจะหลั่งไหลมาสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าคุณกำลังเรียนอยู่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเหมือนกับเป็นช่วงที่แบบมีความจำดีอ่ะอ่านอะไรก็จำได้ไปสอบที่ไหนก็มีโอกาสที่จะสอบติดแล้วคะแนนมีผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะพลังงานมันออกมาประมาณนี้ขออ่านประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ อ่ะโอเคไปดูกันสิ่งที่เฝ้ารอจะไปในทิศทางไหนจะสมหวังไหมนอนไม่ค่อยหลับเลยออกมานับดาวเล่นคืนนี้อากาศเย็นๆไม่รู้คนดีจะเป็นเช่นไรนอนหลับฝันดีหรือเปล่าอากาศหนาวห่มผ้าบ้างไหมหรือจะออกมานั่งเล่นเย็นๆใจนับดาวสวยๆดวงใหญ่ดวงเดียวกันโอ้ไม่น่าจะหนาวหรอกเนาะน่าจะร้อนแล้วแหละไม่เป็นไรนะคะอากาศร้อนนอนไม่หลับก็ออกมานับดาวเล่นนะคะนะมานับดาวเป็นเพื่อนใบเตยนะคะใบเตยบ้าบอใช่ไหมใบเตยไม่บ้าบอหรอกนะคะใบเตยอยากให้กำลังใจคุณนะไม่ว่าคุณจะทุกข์อยู่สุขอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะก้าวถ้วยอีกแล้วถ้าคุณไม่ได้เจ้าชู้ก็แสดงว่าจะมีคนมาแอบหวานเสน่ห์ให้คุณจริงๆด้วยไพ่มันขึ้นมาเด่นเหลือเกิน7ดาบกับ9ถ้วยเนี่ยคนละสำรับนะจ๊ะบอกเลย9เหรียญเป็นช่วงที่คุณมีความสุขในชีวิตระดับหนึ่งอะพอใจในตัวเองว่างั้นนะคะพอใจกับการใช้ชีวิตช่วงนี้นะถ้าทำธุรกิจอะไรก็เริ่มเหมือนกับว่ามันเริ่มมีทิศทางที่ไปได้ดีแล้วนะคะการงานก็เหมือนกันมันจะเริ่มเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นสิ่งที่คุณเฝ้ารอถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการติดต่อกับคนต่างพื้นที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่จะดีนะคะมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้คุยกันถ้ายังไม่ได้เจอในช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนะหรือถ้าคุณมาถามหาเรื่องเงินก็มีเกณฑ์ที่มันจะสำเร็จสมหวังเป็น9เหรียญน่ะก็มีมาให้ใช้ตลอดอ่ะไม่ขาดมือนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาแอบชอบคุณด้วยนะในช่วงนี้นะคะแอบอยู่แอบมองอยู่รู้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะการเรียนก็เหมือนกับมีไฟจริงๆแหละอ่านอะไรก็จำได้อะช่วงเนี้ยนะคะอัศวินดาบ The Strength 5ดาบ The Tower ออกมา
ช็อกฟ้าผ่าไปเลยเหรอคะหรือยังไงแล้วก็เอ็มเพลสนะถ้ามาถามว่าเรามีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีการตั้งครรภ์ไหมก็มีเกณฑ์อยู่นะที่จะมีบุตรมีลูกมีเบบี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำอาหารการเกษตรนะคะคือช่วงนี้กำลังดีเลยนะดีงามพระราม8นะจ๊ะหรือถ้าคุณมาถามเรื่องของเหมือนกับธุรกิจที่เป็นออนไลน์อ่ะก็มีเกณฑ์ที่มันจะดีขึ้นอยู่นะแต่เหมือนแบบแรกๆมันจะมีปัญหานิดนึงนะอาจจะได้รอนานนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่แต่คุณจะต้องทำอะไรด้วยตัวคุณเองอ่ะเป็น the strength ออกมาจะต้องใช้ความสามารถเยอะเหนื่อยนิดนึงนะกับอัศวินดาบเหนื่อยนิดนึงนะถึงจะประสบความสำเร็จคือไปยืมมือยืมแรงใครไม่ได้ว่างั้นต้องทำเองนะต้องทำเองถึงจะสำเร็จนะคะอาจจะมีเรื่องช็อคๆเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะมันมีทั้งดีและไม่ดีอะเนาะเรื่องช็อกๆเพราะฉะนั้นก็เตรียมใจนิดนึงอาจจะรวยแบบช็อกๆก็ได้นะคะโอเคนะ8ไม้ออกมาแล้วการติดต่อสื่อสารค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะคือพูดอะไรเขาก็เชื่อช่วงเนี้ยนะพูดอะไรคนเชื่อนะเป็นช่วงที่คนให้เครดิตคุณมากนับหน้าถือตาคุณอะ6ถ้วย8เหรียญยิ่งทำยิ่งดีนะ The View of Fortune มีโชคมีลาภจากของเก่ามรดกเก่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นถ้าเป็นนายหน้ามาถามเรื่องที่ดินก็มีเกณฑ์ที่คุณจะขายได้นะหรือถ้ามาถามเรื่องการติดต่อสื่อสารจากคนทางไกลอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบปะพูดคุยกันมีโอกาสจะได้เจอกันด้วยนะคะ3เหรียญกับ8เหรียญออกมาบอกว่าการเงินก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันจะค่อยๆมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆจะเป็นเยอะเองอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบมีลาบลอยนะเป็นของกำนันของขวัญของฝากหรือของเก่าของแก่หรือเป็นพวกอัญมณีเป็นแหวนเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะที่เป็นอัญมณีของล้ำค่าและเป็นช่วงที่ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนนิดนึงเฝ้ารอนะนิดนึงแล้วก็ใช้สติปัญญาใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์นะการเข้ามาดูดวงในวันนี้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นจะสำเร็จได้จะสมหวังได้ต้องคุณนะคะเป็นคนปฏิบัติเองเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณจะทำอะไรเริ่มได้เลยนะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเจรจาการค้าค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะเป็นช่วงที่มีไฟมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดให้คนเข้าหาคุณนะแล้วมันมีโอกาสที่เราจะได้เจอสิ่งเก่าความรู้สึกเก่าๆคนเก่าๆหรืออาจจะได้ไปทำงานเก่าๆก็ได้อาจจะมีงานที่เราเคยทำก่อนหน้านี้แล้วเราห่างหายจากสิ่งนั้นไปนานแล้วเราได้มีโอกาสได้กลับมาทำอีกครั้งก็ได้นะคะขออ่านภาพรวมนิดนึงหรือถ้าคุณมาถามหาในเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ติดต่อพูดคุยนะหรืออาจจะได้เจอกับคนต่างพื้นที่ต่างถิ่นต่างอำเภออยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะหรือถ้าไม่ได้ถามถึงเรื่องของความรักก็หมายถึงว่าตัวคุณเองอะช่วงนี้มีไฟมีกำลังพละกำลังมหาศาลที่จะทำให้มันสำเร็จอะสู้ต่อไปนะคะถ้ามีแฟนแล้วมาฟังก็เป็นช่วงที่เข้าใจกันดีนะพูดอะไรคือเข้าใจกันอะไม่ค่อยทะเลาะกันเนาะดีงามอยู่นะดีงามอยู่อะสมหวังค่ะสมหวังวันนี้สมหวังทุกกองนะแต่ว่าต้องใช้ความอดทนนิดนึงแล้วมาดูต่อนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณไหมนิดนึงนะไพ่อยากจะบอกอะไรไหมจับไพ่ช้ายังไม่ได้หลับนะคะเขาว่าอะไรนะเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องไปพยายามรื้อฟื้นมันก็ได้แค่จำไว้เป็นบทเรียนก็พออย่าไปรื้อฟื้นไปหาตะเข็บไปหาตะขอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรื้อหาอะไรทั้งนั้นนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะจำไว้เป็นบทเรียนนะก่อนหน้านี้ถ้ามันเคยเจ็บมาก่อนอะต้องลุกขึ้นสู้นะนะคะสติปัญญานะคุณมีเดอะทาวเวอร์ออกมา2รอบเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลสุขภาพนิดนึงระมัดระวังนิดนึงการเดินเหินอาจจะไปสะดุดหกล้มชนนู่นชนนี่มีโอกาสเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะหรือว่าเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะเดินเหินระมัดระวังนิดนึงนะมีด
ของมีคมอะไรพวกนี้ระมัดระวังนะ Emperor นะคะคุณจะสำเร็จนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะการเงินก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายดีๆมีสตินะคะในการใช้เงินเนาะถ้ามาถามถึงการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางอยู่นะคะ3ไม้เดอะมูนคุณหยุดกังวลใจนะทุกๆเรื่องที่คุณทำอยู่มันกำลังเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นคุณจะได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมเฮอร์มิตออกมาทุกรอบเลยทุกเด็กเลยคุณจะมีสติปัญญามีความรู้มีความคิดที่ชาญฉลาดแล้วถ้าเป็นช่วงที่คุณเรียนอยู่ก็เป็นช่วงที่คุณความจำดีมากๆเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจไม่ว่าคุณจะคิดในเรื่องอะไรคุณก็จะได้คำตอบดีๆให้กับตัวเองเสมอความสำเร็จมันอยู่แค่เอื้อมเพียงแค่เรานะคะปฏิบัติลงมือตั้งแต่วันนี้แล้วเราต้องมั่นใจในตัวเองว่าคำตอบที่คุณให้กับตัวเองเป็นอะไรคุณให้คำตอบว่าใช่มันก็ใช่คุณให้คำตอบว่าคุณทำได้มันก็คือคุณทำได้เพราะฉะนั้นอย่าบั่นทอนความรู้สึกตัวเองด้วยคำพูดหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างนั่นคือสิ่งที่เขามากระตุ้นให้เราเป็นเหมือนกับเป็นไฟเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินหน้าต่อไม่ให้เราบั่นทอนและย่อท้อแล้วถอยลงถอดใจลงไม่ใช่นะคะความเข้มแข็งในวันนี้มันตกผลึกมาจากความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาไม่มีใครดับฝันเราได้ตราบใดที่เรายังให้โอกาสตัวเองทุกๆเช้าคือโอกาสทุกๆเช้าที่มีลมหายใจคือโอกาสที่คุณจะต้องไขว่คว้าหาด้วยตัวของคุณเองมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เรานะเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นตั้งใจลีดไว้ในสมุดลับของคุณทุกวันนะคะคุณต้องการอะไรขอบคุณด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแล้วคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะทำอะไรคุณต้องมั่นใจคุณต้องเชื่อมั่นนะมันไม่ได้แย่ทุกเรื่องหรอกมันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแหละเราผ่านมาหลากหลายเรื่องราวขนาดนี้นะคะโอเคขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะใบนี้อยากบอกอะไรคะไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องของการออกไปกลางแจ้งอะออกไปข้างนอกรับอากาศบริสุทธิ์และติดต่อกับธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเครียดและรับแนวคิดใหม่ๆสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณอย่าอุดอู้อยู่กับที่เปิดหูเปิดตาเปิดใจกว้างๆรับสิ่งดีๆหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนลมหายใจออกมานะรับเอาพลังงานดีๆเข้าไปนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3โชคดีมีความสุขร่ำรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสำหรับวันนี้ไปเตยลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันไปในคลิปหน้าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ